สวัสดีค่ะพบกับช่องไรอ่อยธนาธรเนาะค่ะเนาะอันนี้อ่อยสุพรรณบุรีหา0ต่อ2เนาะค่ะเนาะมาให้น้ําเขาค่ะยามเลี้ยงก็ให้มาปลาค่ะต่อ2ก็เริ่มสร้างใบแล้วค่ะต่อ2ก็สิเป็นมันมีลําหน่อยฮักดึงออกหลายดิค่ะจังซี่มันสิดึงออกหลายๆค่ะก็เอาอยู่นี่แล้วค่ะเอาอยู่นี่แหละค่ะไปปลูกอยู่หน้าโคกนะไปพ่อขี้ดินหินซะแล้วมาสีแม่มานี่ว่าเราเป็นสีแหล่สีม่วงแล้วว่าไข่ว่าขึ้นง่ายนี่ค่ะเนาะก็เอาจากนี่แหละค่ะนี่ต่อพันธุ์มันค่ะเอาออกจากป่านี่เราไปปลูกมันถึงเป็นขี้โคกหินแห้วที่นี่ก็แดงเพิ่นก็สอบถามเขามาหลายมันแมนบ่ค่ะมันแมนมาตัวแล้วบอกว่าคิดว่าอันขอสังเกตอันอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์แท้บ่แท้นะคะคลิปตัวนั้นคลิปปลาตัวนั้นน่ะมันอยู่ทั้งมันอยู่หน้าหน้าโขงค่ะเนาะอันนี้อ๋อจําว่าคือตัวเพิ่นนี่แล้วมันบ่ล่ะเอาเฮาก็เอาออกจากป่านี่คักๆเนาะค่ะเนาะบ่ได้ไปซื้อทั้งอื่นแม่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยอันนี้ตัวแรกมาค่ะอันนี้มันได้5เดือนแล้วค่ะสวย5ทูนคักๆได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้5เดือนเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนวลๆนึงสิเด้อค่ะนี่หีบขายบ่แห้งแล้วแม่ค่ะมึงแน่หีบขายบ่แห้งเลยเดี๋ยวมันน่ะน้ำงามกระโดดแม่ไปปลูกโคกแล้วโอ้ยเราเป็นสีม่วงไปจังน่ะน่ะอายขายหนาเพิ่นเนาะค่ะเนาะมึงเนี่ยเอาออกจากป่านี่ล่ะค่ะเนี่ยต้องหีบขายบ่แห้งแล้วแม่น้ำงามคือหยังนี่แม่ก็เลยว่าสิว่าไหลธนาธรนี่มาตัวค่ะนี่เบิ่งดู5เดือนก็ยังเป็นสีม่วงอยู่เด้อค่ะจากป่านี่แหละเอาไปปลูกกูฝุ่นก็ได้ลบเป็นลำสันๆม่วงแล้วมันเดี๋ยวนี้ได้อยู่เกตเดือดแล้วค่ะแต่ก็ว่าก็ยังบ่ทันออกอันปานใดดอกนี่ค่ะออกจากป่านี่คักๆแล้วไปปลูกสิตัวบ่ผู้คนลางคนเพิ่นว่าแม่นบ่ครับบ่แม่นมาตัวบ่อีหยังจังซี่นะแต่สิตัวบ่ตัวแล้วจักสิไปซื้อมันเสียเงินเฮ็ดหยังเนาะค่ะเนาะเฮามีพันธุ์ของเฮาอยู่นี่เฮาก็สิเอาอยู่นี่ตั่วบ่ค่ะสีม่วงค่ะตัว2ก็ละลายเลยค่ะย่างป้องดีอยู่กําลังสิย่างป้อง5เดือนเนาะค่ะเนาะทั้งในเนาะค่ะเนาะมันก็จะเป็นจังซี่ค่ะมันสีแจงเนาะค่ะเนาะก็เป็นแต่คือว่าล่ะเนาะไปปลูกใส่ขี้ดิน1ก็เป็นอัน1อันนี้ปลูกอยู่หม่องนี้มันประมาณ5มันคือว่าหีบขายแล้วค่ะอยู่หม่องนี้เฮาหีบขายบ่แห้งแล้วเฮาฮู้แล้วนะว่ามันเป็นสุพรรณ50แท้บัดพอเอาไปใส่หน้าโคกบัดนี่สิหินแห้น่ะอยู่แม่เอ้ยบาดนี่สําว่าเป็นนี่เพิ่นเนาะมั่นใจอยู่แล้วค่ะมั่นใจสายพันธุ์เฮาอยู่ว่าเฮาได้ขายแล้วหีบขายแล้วแม่ค่ะจากบ่ได้อัปเดตโดนเนาะค่ะเนาะไหลธนาธรก็ได้ค่ะแต่ปลูกอยู่ปลูกไปเรื่อยๆล่ะสุพรรณ50เนาะค่ะเนาะนั่นมองหันก็ปลูกแล้วค่ะแต่ว่ายังบ่ทันเกิดดีนะงานเฮาก็ปลูกค่ะลุ่มเป็นลุ่มไหลลงไปปลูกงับๆไหลๆไปจังซี่นะคะนี่ทั้งนี้มันเป็นต่อ2แล้วเอาซุ่มทั้งนี้ล่ะค่ะไปปลูกอยู่ทั้งนั้นน่ะหยิบขายแล้วค่ะน้ํางามคือยังแซ่บเลยค่ะหอมเลยค่ะอ้อยพันธุ์นี้นั่นน่ะบัดนี้เอาไปปลูกโคกผู้หลายคนก็สงสัยแต่ว่าก็มั่นใจส่วนตัวแล้วค่ะเนาะมั่นใจว่าเป็นสุพรรณ50แท้อยู่ค่ะเพราะเฮาได้หยิบขายแล้วเฮาบ่ได้ไปซื้อพันธุ์ทั้งอื่นมาแก่มาปุ่นเด้อค่ะเอาไปปลูกก็ได้5เดือนค่ะเอาออกจากนี้ละมันเดือนค่ะเป็นยังสิเนี่ยบ่ทั้งนี้กับบ่ม่วงหลายปานใดเด้อค่ะนั่นปลาเดียวกันมันเป็นน้ำขี้ดินค่ะรับประกันรู้มันเป็นน้ำขี้ดินดินบ่คือก็ดินบ่ผ่านกับบ่อันสอดผ่านง่ายเนาะค่ะเนาะถ้าดินนั้นอันนี้อยู่ปลาแหลกมันบ่ค่ะกับบ่ม่วงแห้งค่ะนี่นั่นอันนี้ก็ส่งคืออยู่เด้เนาะค่ะเนาะเบิ่งจังซี่เป็นอยู่แท้อยู่นี่เขาก็พันไว้ลองเบิ่งล่ะต้นนั่นเฮ็ดคือจังประเทศอินเดียเขาลองเบิ่งเฮ็ดไปแล้วค่ะสร้างใบรอบเลี้ยงเถอะตัว2เนาะค่ะเนาะนั่นเบิ่งจังบันก็เป็นสุพรรณ50เออคันเบิ่งจังซี่ก็คือสิเป๊ะอยู่เนาะค่ะเนาะ50ก็เอาอยู่นี่ล่ะค่ะไปปลูกอยู่หน้าโคกก็ได้โอ้ยจะแม่นขอโทษหลายๆเด้อค่ะเด้อผู้ใดก็ได้ว่าสิว่าไหลธนาธรจักว่าฮู้แท้บ่แท้หรอกอําว่าตัวคือจังได๋
จักว่าตัวว่าตัวละค่ะมันได้หีบขายแล้วเห็นไหมหีบขายแล้วมันงามมันหอมแม่ก็เอาอยู่นี่ละค่ะไปปลูกค่ะยืนยันเลยบ่ได้ไปซื้อพันธุ์สิไปซื้อมันเสียเงินเห็นหยังค่ะเฮามีพันธุ์ล่ะแม่เนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อก็ชวนสงสัยก็ถามก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะเนาะก็ออกมาสีแจงก็เป็นจังซี่ล่ะค่ะเอาตั้งที่เห็นนี่ล่ะเอาอยู่หม่องตอแรกมันนี่ล่ะค่ะเอาขึ้นไปปลูกพูดถึงคนที่เบิ่งคลิปก่อนๆนั่นที่ว่าขอสังเกตอ้อยสุพรรณบุรี50แท้ใหญ่ผู้ใดตัวใดเด้อค่ะเด้อนะอันซื้อคลิปน่ะนะคะที่เป็นตัวนั้นเด้อค่ะเนาะมันนี่คือบอกว่าเอาจากตรงนี้ล่ะค่ะไปปลูกอยู่เทิงหันค่ะแต่ว่าขี้ดินแตกต่างกันเนาะค่ะเข้าใจเนาะค่ะเนาะผู้ใดสงสัยอีหยังก็ถามได้ค่ะมันก็เป็นแต่ละคนแหละสงสัยกันทุกคนเนาะค่ะเนาะสงสัยมีคําถามเข้ามาค่ะขอบคุณทุกคําถามขอบคุณทุกคําติชมหั่นล่ะเออวัฒนธรเฮาก็รับฟังเสมอเฮาก็บ่ได้ว่าอันนั้นอันนี้เนาะค่ะเนาะบ่นี่5เดือนเนาะค่ะเนาะต่อ2ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เขามาเบิ่งปลูกเองค่ะถึงจะรู้ปลูกเองทดลองเองถึงจะรู้เนาะค่ะเนาะแต่ละหม่องบ่คือกันอีหลีแต่ละป่าแต่ละขี้ดินแต่ละพื้นที่บ่คือกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเฮาได้คือลักษณะที่แบบว่าสีดีต้องดูตอนแห้งเนาะค่ะเนาะอ้อยถือพันธุ์ก็ต้องดูตอนซีมน้ำล่ะค่ะตอนกินเขาล่ะรสชาติเขาล่ะค่ะมาเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะก็คือกันค่ะลักษณะเดียวกันนะค่ะเนาะขอบคุณค่ะที่เขามาเบิ่งค่ะสวัสดีค่ะ